อาจากเรื่องราวดราม่านะคะไปดูเรื่องราวสุดยอดครับพร้อมอมยิ้มและส่งกำลังใจให้ค่ะเพราะว่าคุณปู่สว่างค่ะในการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสำหรับการแข่งขันกรีฑานะคะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคว้ามา2เหรียญทองแล้วในวันแรกสุดยอดไปเลยค่ะมาป้องกัน5เหรียญทองในครั้งนี้ตอนนี้ได้2เหรียญทองแล้วนะคะการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566คุณปู่สว่างเสื้อน้ำเงินค่ะปู่สว่างจันพรามเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็เอเชียนะคะ5รายการที่เคยลงแข่งขันในรุ่นอายุ100ถึง104ปีวันแรกลงแข่งขัน2รายการมีทุ่มน้ำหนักกับวิ่ง100เมตรปรากฏว่าก็ประเดิมคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง2รายการเลยค่ะโดยประเภททุ่มน้ำหนักนะคะคุณปู่สว่างเนี่ยทำสถิติได้ 4.48 เมตรขณะที่วิ่ง100วินีดูทุ่มน้ำหนักนี่ได้ 4.48 เมตรส่วนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้วิ่ง100เมตรทำเวลาได้ 29.93 วินาทีค่ะสุดยอดเลยคุณปู่สว่างดูท่าซะก่อนดูท่าชาร์จแล้วชาร์จแล้วจะทุ่มไหมทุ่มออกไปเออสุดยอดไปเลยนะคะนี่คุณปู่สว่างนะยังเหลืออีก3รายการที่คุณปู่สว่างลงแข่งขันแล้วหวังจะมาป้องกันเหรียญทองให้ได้แต่จริงๆนะคู่แข่งของคุณปู่สว่างคนอื่นๆไม่ได้เหรียญทองไม่น่าเสียดายเลยแค่ได้ลงแข่งขันก็ถือว่าชนะใจตัวเองแล้วเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะอาจากคุณปู่สว่างมีอีก1สถิติค่ะมีคุณอุษาค่ะทำลายสถิติ5เดิน 5,000 เมตรประเทศไทยในรอบ10ปีนี่คุณอุษาประภาวัฒน์นะคะลงแข่งขันเดิน 5,000 เมตรหญิงรุ่นอายุ70ถึง74ปีหญิงนะคะมาจากสุพรรณบุรีคุณดูนี่อายุ70ค่ะไม่เหมือน70เลยอ่ะบอกสายแข็งแรงเอาจริงๆนะพี่ชี่นึกว่า50อ่ะแล้วเขาเดินสถิตินะคะ 5,000 เมตรหญิงเนี่ยทำเวลาไป37นาที 56.35 วินาทีทำลายสถิติของประเทศไทยที่ถูกทำไว้เมื่อปี2013ของคุณอารีแก้วทองจากจังหวัดขอนแก่นตอนนั้น39นาที56วินาทีนี่ดีขึ้น2นาทีนะคุณไม่ใช่งานง่ายใช่นี่ดูสิคุณ5โล37เราวิ่งบางทียังเกิน37เลยค่ะนี่เขาเดินนะใช่สุดยอดเพจ6อ่ะโดยประมาณค่ะเพจ6เพจ7อ่ะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับคนยุคใหม่ด้วยเยาวชนด้วยที่เรียกว่าการออกกำลังกายมันก็ทำให้ทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็นี่แหละค่ะได้เนี่ยพออายุเท่านี้ยังมีโอกาสได้มาแข่งขันคว้าเหรียญรางวัลกลับไปประดับที่บ้านอีกนะน่ารักคุณอ๊อฟต้องเรียนแบบนะคะไม่ใช่ทำแต่งานนะคะเที่ยงคืนยังโพสต์งานอยู่เลยนะคะเริ่มจากการแกว่งแขนค่ะคุณแกว่งแขนโอเคอ่ะ